สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่งานเปิดตัวรถไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นนะคะอีกหนึ่งยี่ห้อนั่นก็คือยี่ห้อ Solix EV นะคะซึ่งวันนี้เรามาดูบรรยากาศภายในงานกันดีกว่าว่าจะเปิดตัวรุ่นไหนนะคะแต่ได้ข่าวว่า Solix EV เนี่ยเปิดตัวมาแล้วหลายรุ่นแต่ว่าวันนี้เพิ่งจะเปิดตัวรุ่นที่ได้เปิดจะเป็นทางการโดยเชิญสื่อมวลชนหลายๆค่ายหลายๆสำนักนะคะมาดูรถกันเราก็จะมาดูกันว่ารถรุ่นนี้ของ EV เนี่ยปัจจุบันนะคะที่กำลังเป็นกระแสกันอยู่มันมีความจุอยู่ที่เท่าไหร่อัตราเร่งอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญราคาว่าแบรนด์นี้จะกระโดดไปสูงขนาดไหนและมีออปชันที่ได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกันภายในงานค่ะเท่าที่เห็นตัวโชว์อยู่เนี่ยมันเป็นรุ่น Solix Type V นะครับซึ่ง Solix Type V เนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนหน้าวันที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยเขามีหลุดออกมาบ้างแล้วนะครับว่าเป็นรถไฟฟ้าที่มีกำลังวัตต์อยู่ประมาณ 3,000 มอเตอร์ก็อยู่ที่ 3,000 วัตต์นะคะแต่ว่าอัตราเร่งเนี่ยมันอยู่ที่80กิโลเมตรนะคะซึ่งตัวนี้จะจุแบตเตอรี่ประมาณ2ลูกนะเท่าที่เรามีทั้ง1รุ่น1ลูกแล้วก็รุ่น2ลูกอาจจะแต่เราไม่รู้ว่าราคาอย่างที่เขาบอกจะอยู่ที่เท่าไหร่ในงานเนี่ยจะเปิดตัวในราคาจับต้องได้หรือเปล่าแต่ที่สำคัญก็คือแบรนด์นี้นะคะมีการคอนได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่หลายคนสอบถามกันมาเยอะนะคะตอนหลังช่วงหลังๆเนี่ยรถไฟฟ้าเริ่มผ่อนได้แล้วเริ่มมีระบบผ่อนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจต้องตามดูว่าทาง Solix เนี่ยเขาจะมีอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่าใช่แล้วก็มีเซอร์วิสบริการหลักการขายด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือศูนย์บริการที่พูดง่ายๆว่าศูนย์บริการเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนคนที่ซื้อไปนะคะถ้ามันไม่ได้ค่ายรถใหญ่ๆเนี่ยมันค่ายรถที่นำเข้าจากจีนนะส่วนใหญ่เขาจะกังวลเรื่องนี้เป็นที่สุดก็คือเรื่องของศูนย์บริการและการบริการหลักการขายนะคะแล้วก็กรณีรถเกิดมีปัญหาในการใช้งานเนี่ยช่วงระหว่าง 1-2 ปี 3 ปีเนี่ยเราจะต้องทำกันยังไงนะคะจริงๆรถไฟฟ้าเนี่ยราคาค่อนข้างมาใหม่ๆก็ค่อนข้างสูงหลักๆก็เริ่มราคาถูกหลายๆแบรนด์นะคะแต่ก็เรื่องที่สำคัญที่สุดในบางค่ายที่ถูกแต่ว่าการสวิตช์หลังการขายนี่ค่อนข้างดรอปมากเลยแต่วันนี้นะคะแบรนด์นี้นะคะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็ที่น่าสนใจคือเรื่องของออปชันแล้วก็เรื่องของการบริการหลังการขายยังไงวันนี้ไปดูภายในงานเท่าที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็น่าจะมีสีต้องใช่ค่ะสีเทาเท่าที่เมื่อกี้มานั่งจับแดงดำก็ขาวประเด็นก็คือเรามาดูเรื่องของวัสดุก่อนวัสดุปลาติกมันไม่ใช่แค่ปลาติกมันน่าจะเป็น ABS หรืออะไรสักอย่างที่ค่อนข้างที่โครงมันแข็งแรงนะจริงๆการออกแบบเขาค่อนข้างแบบเหมือนสกูตเตอร์น้ำมันอย่างนั้นเนี่ยถูกสรีระบอดี้หรือเชฟเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่และแข็งแรงเวลาลู่ลมต้องบอกว่าอย่างเจ้ยาวขับเองเนี่ยเวลาลู่ลมหรือเวลาอะไรเนี้ยมันค่อนข้างที่จะถ้ามันกองแกงอะเวลาโดนลมหรือว่ารถที่สวนกันอะรถมันจะโค้งแต่ตัวนี้มันลักษณะก็คือความแข็งแรงของมันเขาเปิดเข้าไปรุ่นอื่นที่เราเห็นก็คือเปิดจากตรงนี้แต่รุ่นนี้มันจะเป็นนี้อันนี้แบตเตอรี่นี่อุ้ยนี่ไงชาร์จแต่ตรงนี้หยิบหัวชาร์จมาให้ดูกล้องดูก็ต่อครับในกล่องใช่ตัวในกล่องเนี้ยอันนี้น่าจะปิดถ้ามันไปต่อตัวแบตเตอรี่ไอตัวสวอปอะไม่แน่ใจว่าเขาจะทำได้ไหมกับตัวนี้เพราะว่าหนึ่งเลยตัวที่ใส่เนี่ยมันแคบไปมันแคบมากถ้าจะเอาเป็นตัวแบบว่าแปลงเป็นตัวสวอปที่สามารถที่สวอปได้ของแบตเตอรี่ที่ของสมาร์ทโกอะไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันรองรับกับตรงนั้นได้หรือเปล่าอะปิดก่อนตัวรองตลอดเวลาระบบไมค์ไอเนี่ยหน้าจอมันโอเคเลยนะพัดเท้าเนี่ยมันมี2จุดนะพูดตรงๆว่าเขาบอกว่าบอดี้ค่อนข้างหนักไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงวิ่งได้แค่80นะเพราะว่าเอาจริงๆว่าจะยาวอยากให้มันวิ่งได้สักประมาณ100เพราะว่าถ้าความเร็วมันน้อยไปมันไม่เวิร์กอ่ะคุณอะไรคะผมชื่อ1ครับชื่อ1ชื่อ1ดำรงตำแหน่งอะไรคะเป็น Senior Sales Key Accountครับดูแลดีลเลอร์ทั่วประเทศอยู่ตอนนี้นี่เห็นไหมคะถ้ารถมีปัญหาอย่างนี้คนหนึ่งเลยคะจริงครับ ตัวรถสามารถใส่แบตได้2ก้อนทั้งสองไทป์นี่ก็คือใส่แบตได้ทั้งคู่ไทป์ V ครับใส่แบตได้2ก้อนแต่รุ่นเริ่มต้นอะเราจะให้แบตแค่ก้อนเดียวในราคา 97,500 อ๋อไอ้แล้วไม่ถึงแสนก็คือแบตก้อนเดียวใช่ครับแล้วพื้นที่มันใส่ได้ถึง2ก้อนเลยเหรอตรงนี้ครับผมอ๋อครับ
นอกจากตรงนี้แล้วก็คือถ้าเป็นอีกก้อนนึงก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ครับทางเส้นนี้ทางนี้ก็คือ2ก้อนอันนี้คือ2ก้อนถ้า2ก้อนอยู่ที่ราคา 129,000 ก็หมายความว่าคันนี้คือ102ใช่ถูกต้องครับถามหน่อยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราจะไปเปลี่ยนเป็นแบตลิเธียมเหมือนแบบที่สวอปได้เหมือนทางปตท.ทั่วไปทั่วไปที่เขาเปิดตัวว่าจะมีการสมาร์ทโกค่ะคือตัวแบตเตอรี่ที่เอาไว้สวอปได้คือจะต้องใช้แบตลิเธียมของเขาอ่ะครับอันนี้แปลงอันนี้มันใช้แบตอะไรอันนี้เป็นลิเธียมเหมือนกันครับสามารถสวอปออกมาได้อ๋อนี่ก็คือลิเธียมได้เลยหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับครับเสียบตามที่ศูนย์บริการของปตท.ได้ไม่รู้ว่าสเปคมันใกล้กันหรือเปล่าครับตอนนี้ถ้าเป็นเคสของแบตนะครับยังไม่สามารถใช้ร่วมกับบริษัทอื่นได้อ๋อยังไม่สามารถแต่ในอนาคตเป็นการพัฒนาร่วมกับปตท.ครับอ๋อเพราะว่าตอนนั้นเคยไปที่สมาร์ทโกเขาจะต้องมีตัวสวอปก็คือเป็นเครื่องเราสามารถที่จะไปเสียบแล้วก็เอาตัวใหม่มาใส่ใช่ครับคือตอนนี้มันยังไม่สามารถที่ใช้ตัวนั้นได้ยังใช้ร่วมกับบริษัทอื่นไม่ได้แต่เราจะมีตู้สวอปของเราเองเอาไปตั้งใช่ครับอุ้ยอย่างนี้มันก็ถ้าอย่างนั้นก็มันก็ต้องใช้สูตรบริการเยอะสิทำไมเราถึงไม่ดัดแปลงแบตเตอรี่ให้เข้ากันแล้วจะได้ใช้แบบฟรีเหมือนกันหมดอ่ะในอนาคตครับในอนาคตใช่ที่เราจะพัฒนาร่วมกับปตท.ในเรื่องของการเวลาเราชาร์จเราไม่จำเป็นเราต้องถอดไอ้นี่เข้าไปชาร์จในบ้านได้ครับได้2แบบครับแบบแรกก็คือชาร์จที่ตัวรถได้เลยแล้วแบบที่2ก็คือถอดแบตแล้วยกขึ้นไปชาร์จที่บ้านอ๋ออย่างนี้ก็ง่ายสำหรับคนที่จอดมีรถอยู่อพาร์ตเมนต์ใช่ครับพักห้องเช่าถูกต้องครับอ๋ออย่างเงี้ยพวกเดลิเวอรี่ต่างๆเนี่ยเขาสนใจมากแต่เขามีปัญหาตรงที่เรียกว่าเขาบอกว่ามันไม่มีที่ชาร์จยกตัวอย่างนะครับตัวรถเนี่ยจะให้ที่ชาร์จมาแบบนี้นะครับค่ะครับก็คือการชาร์จที่บ้านแล้วก็แค่ยกแบตแบบนี้ขึ้นไปที่บ้านแล้วก็ตั้งวางไว้นะครับแล้วก็เสียบตัวชาร์จเข้าไปเสร็จปั๊บแล้วเราก็ชาร์จเข้าที่ไฟบ้านได้เลยอันนี้แบต1ก้อนใช้ได้อันนี้แบต2ก้อนเนี่ยใช้ระยะเวลาได้กี่ชั่วโมงโดยข้อมูลจากโรงงานเนี่ยที่เคลมไว้อะถ้าเราบิดความเร็วไม่เกิน35กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับจะวิ่งได้ประมาณ100กิโลเมตรโอ้มันเป็นไปไม่ได้หรอ35ใช่ถูกต้องใช่ครับโดยเฉลี่ยแล้วอาจจะมีลดประมาณสัก 20-30% อยู่ที่น้ำหนักคนขี่สภาพถนนและความเร็วที่เราใช้ครับอะไรอย่างนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ 60-70 กิโลใช่อันนี้ทำไมแบบเขาเรียกมอเตอร์3,000วัตต์ทำไมความเร็วมันวิ่งได้แค่80จริงๆถ้าใช้งานจริงอ่ะอย่างผมน้ำหนัก93เนี่ยถ้าชาร์จแบตเต็ม 100% 2ลูกเนี่ยผมบิดได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้งานจริงนะครับใช้งานจริงใช่จริงๆมันเกินไว้แต่สเปคที่เราลงไว้คือเป็นค่าเฉลี่ย80กิโลเมตรมันเกี่ยวกับน้ำหนักรถที่เขาว่ามันมีน้ำหนักเมื่อกี้พี่ด้วยหรือเปล่าครับค่อนข้างเยอะมันอยู่ที่น้ำหนักคนขี่ด้วยน้ำหนักคนขี่แล้วก็สภาพถนนทางชันไหมหลุมไหมบ่อไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวหลังจากนี้เรามีรถเทสอยู่20คันที่โชว์รูมเดี๋ยวเราจะแจ้งคือให้กับสื่อมวลชนแบบใช่เราจะแจ้งให้สื่อทุกท่านได้ทราบแล้วก็เดี๋ยวให้มาเทสร่วมกันสุขุมวิท22ครับมีเยอะไหมคะโชว์รูมถ้าเป็นโชว์รูมต้นแบบ Experience Center ของเราอ่ะมีที่เดียวสุขุมวิท22โอ้ครับแล้วก็เราจะเน้นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศตอนนี้เรามี23แห่งทั่วประเทศอ๋อตัวแทนจำหน่ายไปฝากอยู่ตามดีลเลอร์ต่างๆที่มีขายของตัวรถยี่ห้ออื่นอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเซอร์วิสอ่ะเซอร์วิสหลักการขายอ่ะก็ที่ดีลเลอร์เราได้เลยครับดีลเลอร์ก็สามารถเซอร์วิสได้บริขายและอะไหล่บริการตรงนั้นได้เลยครับแล้วถ้าอะไหล่มีปัญหาเนี่ยใช้ระยะเวลาในการเคลมเราจะมีแบบเร่งด่วนไม่เกิน3วันที่ถนนจริงอ่ะครับแล้วโดนรถที่เราเห็นระยะทางมันค่อนข้างที่จะเราน่าจะพ้นอ่ะแต่พอมันเร่งมันแบบอีกนิดนึงน่าจะเติมไปสักประมาณเกือบร้อยมันน่าจะพ้นตรงนั้นอ่ะแล้วมันจะแบบไม่กระชันชิดจนเรากลัวทำไมถึงไม่ปรับให้มันเป็นร้อยตรงนี้มันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยครับหลายปัจจัยในการใช้ของตัวรถอย่างเช่นเราจะมีอีกรุ่นนึงอ่ะมันจะเป็นรุ่นตัวอัพขึ้นมาเป็นมอเตอร์มิดไดรฟ์ตัวนั้นขนาด 4,000 วัตต์ไอ้ตัวนั้นได้ร้อยกว่าแน่นอนแสดงว่าสลิกเนี่ย มีรถออกมาหลายรุ่นแล้วใช่ถูกต้องครับตอนนี้มีกี่รุ่นแล้วครับตอนนี้ไทยวีมีอยู่3รุ่น3รุ่นใช่รุ่นแรกจะเป็นรุ่นไทยวีไลท์โอเคไทยวีไลท์เนี่ยก็คือมีแบตเตอรี่ให้1ก้อนส่วนรุ่นที่2คือไทยวีก็คือรุ่นนี้จะให้แบตเตอรี่2ก้อนส่วนอีกตัวนึงคือตัวท็อปของเราไทยวีที่บอกว่าวิ่งได้ร้อยอัพใช่ตัวนี้จะเป็นมิดไดมอเตอร์มอเตอร์วางกลางแล้วใช้โซ่ขับเคลื่อนมีโซ่ตัวนี้เป็นตัวท็อปครับเป็นโซ่ขับเคลื่อนคือความเร็วของตัวรถเนี่ยมันอยู่ที่การเซตแบตเตอรี่
มันอยู่ที่การเซตแบตเตอรี่คือตัวเลขข้างหน้ากับตัวเลขข้างหลังมีผลของเราใช้แบตเตอรี่ขนาด60โวลต์35แอมป์คือถ้าโวลต์เยอะขึ้นความเร็วก็จะเยอะขึ้นครับมันก็ทำไมถึงไม่ปรับให้มันเยอะขึ้นเราเช็ดเราเน้นในการใช้งานจริงให้ระยะทางนี่ไกลและความเร็วอยู่ที่แบบปลอดภัยไม่เร็วจนเกินไป okay. อยู่ที่การเซตแบตเตอรี่แล้วก็เซตของตัวรถจริงๆเราสามารถทำให้มันเร็วได้แค่นี้ก็ได้แต่พลังงานมันก็จะหมดเร็วขึ้นครับดูท่านข้างอ่ะตัวพลาสติกอ่ะมันทำจากอะไรเป็น ABS ครับว่าแล้วมันไม่ใช่เป็นเซอร์เพราะว่ามันแข็งแรงมากชอบมากคือเราค่อนข้างเน้นเป็นมอไซค์ EV ที่แบบพรีเมียมเพราะฉะนั้นเน้นเรื่องสีแล้วก็คุณภาพของงานประกอบความแข็งแรงมันแข็งแรงมากเลยนะแล้วหนักหนักที่เท่าไหร่ตัวรถเนี่ยถ้าไม่รวมแบตเตอรี่125กิโลโอ้ก็ไม่เยอะเยอะ25กิโลแต่ถ้ารวมแบตเตอรี่ก็165แบตเตอรี่เกือบ20โลต่อลูกแต่ผมมองว่าการออกแบบรถไฟฟ้ารุ่นนี้เหมือนสกูตเตอร์น้ำมันใช่ใกล้เคียงกันฟิลลิ่งอะไรใกล้เคียงกันโดยตัวรถเนี่ยเขาพยายามออกแบบมาให้แบตเตอรี่น่ะวางตรงกลางแล้วก็วางด้านหน้าเพื่อเป็นการบาลานซ์น้ำหนักไม่ให้รู้สึกว่าขี่แล้วมันแบบมันเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วคิดว่าสลิงกับข้อดีของเราที่สามารถสู้คู่แข่งได้เนี่ยมีอะไรบ้างคะครับอย่างแรกเลยต้องเป็นเรื่องของจุดจำหน่ายทั่วประเทศแล้วก็บริการหลังการขายนะครับส่วนตัวสินค้าเนี่ยอันนี้เราเน้นอยู่แล้วเรื่องของคุณภาพนำเข้าจากประเทศพาร์ทเนี่ยนำเข้าจากประเทศจีนค่ะนะครับเป็นโรงงานไอหมาที่ประเทศจีนค่ะนะฮะเรามีพันธมิตรร่วมกันในเรื่องของการออกแบบและพัฒนาสินค้าค่ะนะครับแล้วก็ส่วนตัวรถเนี่ยเราก็เน้นเรื่องของงานประกอบแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆนะครับอย่างเช่นมอเตอร์เราก็ใช้มอเตอร์ของบอสโอเคส่วนแบตเตอรี่เนี่ยเราจะใช้ของเซลล์ข้างในอะครับเราจะใช้ของ LG ซึ่งจะมีวงจร BMS ในการควบคุมกระแสไฟแล้วก็ป้องกันการบวมหรือช็อตอะไรต่างๆตัวนี้จะมีวงจรอยู่ข้างในเพื่อความปลอดภัยมีหนึ่งข้อสงสัยครับครับผมที่พี่บอกว่ามีศูนย์บริการทั่วประเทศเนี่ยครับศูนย์บริการฝากกับแบรนด์อื่นหรือเปล่ามีหลายๆแบรนด์ทั้งที่เป็นดีลเลอร์ตั้งขึ้นมาใหม่ด้วยการที่เขาเห็นมอเตอร์ไซค์สลิก EV แล้วอยากขายเลยก็คือเป็นใบของสลิกเลยถูกต้องครับที่เป็นดีลเลอร์เป็นคนเปิดใช่ครับใช่อันนี้หนึ่งอันที่สองก็จะเป็นแบรนด์ก็แบรนด์หลายๆค่ายรวมกันแบรนด์หลายๆค่ายที่ขายรถยนต์ที่ขายรถมอเตอร์ไซค์ค่ายอื่นศูนย์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ต้องเป็นศูนย์จำหน่ายทั่วประเทศตอนนี้มี23แห่งเราตั้งเป้าไว้ว่าจังหวัดละ1แห่งโอ้มันน้อยไปเปล่าจังหวัดละ1แห่งในอนาคตนะครับถ้าตลาดเติบโตได้มากก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมตอนนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะตัวจริงๆนะปัจจุบันเนี่ยสลิก EV ก่อตั้งมาเมื่อกลางปีที่แล้วประมาณเดือนแต่ก่อนหน้านี้เราเคยทำธุรกิจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาก่อนจะเป็นแบรนด์หนึ่งแล้วเราก็มีการรีแบรนด์แล้วก็นำสินค้าตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาแล้ววันนี้ทำไมถึงทำการมาเปิดตัวให้ดูเพราะว่ารู้สึกว่าเปิดมาตั้งแต่ก่อตั้งมาตั้งแต่เดือน6ปีที่แล้วแล้วเพิ่งมาทำการเปิดตัวรุ่นรถปีนี้สาเหตุเพราะอะไรคะก่อนหน้านี้เราเซตอัพเรื่องของโครงสร้างบริษัทเรื่องของเครือข่ายแล้วก็เราพยายามขยายดีลเลอร์จุดจำหน่ายให้สรุปเสร็จสมบูรณ์เราถึงพร้อมที่จะเปิดตัวในทางการในวันนี้โอเคไม่ให้เช่าไหมคะเรายังไม่ได้เน้นเช่าครับเอาแต่แบรนด์เน้นเช่าไม่มีจำหน่ายแต่ที่จำหน่ายเลยไม่มีเช่าใช่ครับเรายังไม่เน้นเช่าเพราะว่าเราอยากให้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่คนน่ะซื้อไปใช้งานโดยผู้ใช้โดยจริงๆแต่เรื่องโครงการรถเช่าเนี่ยในอนาคตมีคุยอยู่กับหลายๆบริษัทที่มีเข้ามาแต่ณตอนนี้เราขายผ่านดีลเลอร์เป็นมอเตอร์ไซค์ที่อยากให้ทุกคนได้แบบลองเทคโนโลยีใหม่นะว่าอันใหม่อะไรเงี้ยครับได้ขับที่นี่ผ่อนได้ด้วยหรอคะผ่อนได้ครับมีแต่ไฟแนนซ์ด้วยเพราะว่าจริงๆสาเหตุของการจัดไฟแนนซ์ได้เนี่ยรถอ่ะต้องจดทะเบียนได้ของเราเนี่ยจดทะเบียนได้ทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นที่เราจำหน่ายแล้วปีต่อไปอ่ะเวลาตรวจสภาพรถอ่ะเพื่อต่อภาษีอ่ะตรวจยังไงพี่เราเข้าตรวจสภาพตรอปกติแล้วก็ค่าภาษีเนี่ยในการเสียค่าภาษีในปีละ50บาทปีละ50บาทไม่แล้วตรวจตรอที่เขาไม่เคยตรวจรถไฟฟ้าเลยเขาตรวจยังไงอ่ะอันเนี้ยอยู่ที่ขั้นตอนต่อไปที่เราจะดีลเรื่องของกรมการขนส่งเรื่องของตรวจสภาพใช่ครับมีคนถามเยอะเลยนะพี่ว่าเนี่ยมีรถไฟฟ้าเต็มบ้านเมืองเลยแต่ว่าเวลาตรวจตอเขาตรวจข้อไหนกันบ้างครับใช่ครับใช่ครับอันนี้คือเป็นช่วงดำเนินการก
กับทางขนส่งแล้วก็ทุกแบรนด์ก็คงจะเป็นมีใช่เรื่องนี้ใช่ครับเหมือนกันหมดเพราะว่าในฐานะของรถที่ใช้ในประเทศไทยอ่ะถ้าจดทะเบียนได้แล้วเนี่ยการตรวจสภาพเรื่องการต่อภาษีอ่ะเรื่องนี้ต้องมีใช่ครับเรื่องนี้ต้องมีดอกเบี้ยแพงไหมคะดอกเบี้ยไม่แพงครับเริ่มต้นที่ 1.19 1.19% ใช่ครับ 1.19 ไม่แพงเลย 1.19 ครับแล้วก็เราจัดสินเชื่อผ่านกรุงศรีสามารถผ่อนรายเดือนได้พูดถึงนะดีเลยเรื่องหนึ่งปัญหาหลักๆเลยตอนนี้น้ำท่วมฝนตกโอ้โหรถไฟฟ้าดับล่าสุดล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้ที่บริษัทจะมีเรื่องของรถทดสอบแล้วที่สุดตัวผมเนี่ยก็เอาไปทดสอบใช้งานจริงล่าสุดช่วงที่ฝนตกเนี่ยผมก็มีการเอาไปขับลุยน้ำลุยอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการลุยน้ำของรถไฟฟ้าจะทำได้ในระดับหนึ่งระดับต่อให้ซิลยังไงเถอะถูกต้องอย่างนี้ครับสังเกตง่ายๆตัวฮับมอเตอร์เนี่ยจุดที่สายไฟเข้าเนี่ยจะอยู่ตรงที่แกนล้อเพราะฉะนั้นการลุยน้ำเนี่ยอย่าให้ท่วมถึงแกนล้อครับคือถึงจุดนี้ใช่ครับถ้าท่วมแล้วเกิดอะไรขึ้นครับจริงๆมันมีซีนอยู่มันสามารถไปได้แต่ไม่ดีไม่ควรไม่ควรนะคนเขาลุยไปขนาดนี้สนิมกินอะไรกินถูกไหมถูกต้องครับต่อให้รู้ยังไงอนาคตมันก็ต้องมีปัญหาถูกต้องแล้วก็อีกอย่างนึงครับปลั๊กที่ชาร์จไฟมันอยู่ตรงนี้สิ่งสำคัญอย่าให้ท่วมถึงชาร์จไฟเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าท่วมน่าจะมีปัญหากว่าจริงๆมันไม่ถึงขนาดช็อตเลยครับมันมีระบบป้องกันไฟช็อตอยู่แต่ทีนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวรถแล้วก็ขี่ไปแบบไม่ให้ดับเลยเงี้ยไม่ควรขับน้ำสูงจนเกินไปอยู่ราวๆประมาณครึ่งล้อประมาณ20ฟุตอีกเรื่องหนึ่งกรณีมือซนหรือว่าบรรดาเจ้าของแบรนด์เจ้าของอู่เอาไปโมดิฟายเพิ่มความแรงให้มันแรงขึ้นแล้วเกิดปัญหาอันนี้หมดประกันไหมคะถูกต้องครับหมดประกันแน่นอนส่วนตัวของมอเตอร์เนี่ยปกติเรารับประกันอยู่ที่3ปีค่ะนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เรารับประกันอยู่ที่3ปีถ้านอกเหนือเงื่อนไขที่ลูกค้าสาวไปดัดแปลงเองเนี่ยแน่นอนหมดการรับประกันแต่ในเรื่องของการรับประกันใน3ปีเนี่ยถ้าลูกค้าเกิดความเสียหายในเรื่องของมอเตอร์หรือแบตเตอรี่เนี่ยอันนี้เราเคลมเปลี่ยนให้ฟรีโอเคค่ะไม่ได้เกิดจากการซนที่ตัวเองไปทำนะเป็นไงเรียลไทม์ค่ะแม็กซ์ก็ขอบคุณมากได้ครับยินดีครับสวัสดีครับ